สวัสดีครับถ้าใครกำลังดูคลิปวิดีโอนี้แสดงว่าได้เริ่มเรียนกับอาจารย์เจริญชัยแล้วนะครับแบบฝึกหัดนี้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียนนะครับก็ให้เราเตรียมตัวให้พร้อมนะครับก่อนที่เราจะเรียนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าพื้นฐานจริงๆแล้วของเราเนี่ยพื้นฐานเราเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนจะได้ไปปรับปรุงพื้นฐานปรับพื้นฐานของเราให้ดีก่อนที่จะมาเรียนนะครับก็สามารถติดตามอัปเดตต่างๆได้ที่ www.littirut.com นะครับก็จะได้ข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับการเรียนวิชาสแตติกเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับการทำแบบฝึกหัดก่อนเรียนแต่ละข้อใช้เวลาไม่นานนะครับข้อแรกโจทย์บอกว่าถ้า 3x บวก1เท่ากับ13และ3ในวงเล็บ y ลบ2เท่ากับ9แล้วเมื่อเราหา x และ y ออกมาได้นะครับแก้สมการหา x และ y ได้ x มาบวกกับ y มีค่าเท่าไหร่ข้อนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับสัก30วินาทีก็น่าจะเสร็จเริ่มเลยครับในข้อที่2นะครับ3ใน4เท่าของผลบวกของเลขจำนวน1เท่ากับ33ใน4เท่าของผลบวกของเลขจำนวน1กับ3นะครับ3ใน4เท่าของผลบวกนะมันของผลบวกกลุ่มหนึ่งของเลขจำนวน1กับ3มีค่าเท่ากับ45นะครับเราลองเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วแก้สมการออกมาดูนะครับเลขจำนวนนั้นจะมีค่าเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เนี่ยก็อาจารย์คิดว่าไม่น่าจะเกิน1นาทีเราก็จะหาคำตอบได้ดูเลยครับต่อมาจงหาความยาวที่เหลือของสามเหลี่ยมต่อไปนี้ถ้าเกิดเราได้พีทาโกรัสอาจารย์คิดว่าข้อนี้ก็ไม่ยากอะไรนะครับก็หาคำตอบภายใน30วินาทีนะครับอาจจะต้องใช้เครื่องคิดเลขกดนะครับเริ่มเลยครับข้อหนึ่งข้อที่4นะครับก็เป็นข้อเดียวกันนะครับที่จะต้องใช้พีทาโกรัสในการคำนวณหานะครับด้าน PQ นะครับด้าน PQ คือด้านที่เหลือที่เราไม่รู้ว่ามันมีขนาดเท่าไหร่นะครับจริงๆได้ด้าน PQ เสร็จเราหาด้านมุมด้านอื่นๆได้ด้วยนะครับแต่โจทย์ข้อนี้ให้หาแค่ PQ นะครับว่ามีค่าเท่าไหร่หาเลยครับดูเลยครับข้อต่อมาหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับถ้าเรารู้วิธีการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมข้อนี้ก็ไม่ยากอะไรนะครับ15วินาทีก็น่าจะเสร็จลุยเลยครับข้อหนึ่งข้อต่อมานะครับข้อที่6ก็เป็นการหามุมจากเรื่องของเส้นขนานนะครับมุมต่างๆก็ลองหาดูนะครับสุดท้ายได้มุม A และมุม B มีค่าเท่าไหร่เอามาลบกันอันนั้นจะได้เป็นคำตอบนะครับลองหาดูนะครับไม่ยากอะไรนะครับใช้เวลาประมาณ1นาทีแล้วกันสำหรับข้อนี้นะครับลุยเลยครับต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของเส้นขนานเหมือนกันนะครับก็ให้หามุม CAE นะครับจากรูปนะครับให้มาทั้งหมดเส้น AB ขนานกับเส้น CD นะครับแล้วก็มีสามเหลี่ยมหน้าจั่ว2ด้านนี้มีขนาดเท่ากันนะครับด้าน AC และด้าน AE มีขนาดเท่ากันลองหามุมนี้ดูนะครับลองมาหามุม CAE ดูนะครับว่ามีค่าเท่าไหร่หาคำตอบได้นะครับภายใน1นาทีครึ่งหรือถึง2นาทีน่าจะทำได้ข้อนี้ไม่ยากอะไรลุยเลยครับข้อต่อมาก็เป็นยังอยู่ในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมนะครับไอ้สามเหลี่ยมนะครับก็ให้เราลองหาแก้สมการหา x กับ y ออกมานะครับแต่โจทย์ข้อนี้ให้ตอบค่า x นะครับหาออกมาแล้วจะได้ค่า x ว่ามีค่าเท่าไหร่โอเคนะครับเดี๋ยวไกลนิดนึงมุม3มุมนี้มันต้องรวมกันได้เท่าไหร่นะครับมุม3มุมนี้สามเหลี่ยมรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับมุม3มุมนี้มันต้องรวมได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะหาคำตอบได้โอเคนะครับจงแก้สมการอันนี้เป็นโจทย์ของสมการ2สมการ2ตัวแปรเพราะฉะนั้นหาได้อยู่แล้วนะครับลองหาคำตอบดูหา x ได้หา y ได้แล้วเอา x มาบวกกับ y เป็นคำตอบลุยเลยครับ
ข้อต่อมาเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นโจทย์การแก้สมการ2สมการ2ตัวแปรยังไงเราก็ต้องหาได้นะครับเพราะว่ามีสมการ2สมการมีตัวแปรอยู่2ตัวแปรนะครับดูเลยครับข้อต่อมาให้เราเลือกข้อที่ถูกต้องนะครับจากโจทย์นะครับลองเลือกดูนะครับดูจากภาพแล้วมาตอบคำตอบให้ถูกต้องนะครับว่าข้อใดถูกนะครับลุยเลยครับข้อต่อมานะครับก็เป็นการเลือกคำตอบจากโจทย์เขาบอกว่าแรง F มีขนาด3นิวตันมีทิศทางไปทางใต้เขียนในรูปเวกเตอร์ F 1ได้ยังไงแบบไหนถึงถูกต้องเลือกเลยครับข้อต่อมาข้อใดบอกความหมายของแรงได้ถูกต้องที่สุดลองเลือกดูนะครับมี4ข้อดูเลยครับถ้ามีแรงต่อ2แรงกระทำกับรถดังลูกอยากทราบว่ารถจะเคลื่อนที่ไปทางใดดูนะครับลูกศรขนาดของลูกศรของ F1 และ F2 ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นให้พิจารณาขนาดของลูกศรเป็นขนาดของแรงด้วยและเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะครับลุยเลยครับข้อ15แล้วนะครับเดิมวัตถุหยุดนิ่งและมีแรงกระทำ20นิวตันนะครับมากระทำวัตถุดังรูปเมื่อเวลาผ่านไปมันจะเกิดการเคลื่อนที่หรือหยุดนิ่งยังไงนะครับให้เราดูคำตอบแล้วก็เลือกนะครับว่าเราจะเลือกข้อไหนดีลุยเลยครับข้อต่อมานะครับมีแรง F1 เท่ากับ40โทษที F1 เท่ากับ10และ F2 เท่ากับ40กระทำดังที่แสดงในรูปถ้าเรื่องนี้เป็นรูปเรื่องของแรงในรูปแบบ1มิติแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วทันทีกาได้เลยนะครับลุยเลยครับต่อมานะครับจากรูปแรง F1 เท่ากับ8นิวตันทำมุม90องศากับแรง F2 6นิวตันจงหาขนาดของแรงรับถ้าเรารวมแรงได้เรารวมเป็นนะครับเราจะหาได้ทันทีเลยนะครับกดเครื่องคิดเลขนิดนึงนะครับลุยเลยครับข้อที่18นะครับจากรูปต่อไปนี้เวกเตอร์ F1 F2 F3 และให้เราหาขนาดให้หาดูว่า F1 F2 F3 บวกกันมันจะตรงกับข้อไหนจริงๆเราดูแล้วเราสามารถประเมินได้คร่าวๆนะครับเราสามารถประเมินได้คร่าวๆและสามารถหาคำตอบได้อย่างชัดเจนนะครับเลือกดูว่า F1 บวก F2 บวก F3 แล้วมันจะมีค่าประมาณข้อไหนเลือกเอาเลยนะครับข้อ19นะครับมีแรง10นิวตันอยู่3แรงกระทำดังแสดงในรูปนะครับจงหาแรงรับว่ามีค่าตรงกับข้อไหนโอ้ให้กำหนดให้คอส53มาด้วยนะครับเท่ากับ 0.6 คอสไซน์53เท่ากับ 0.8 ก็ลองใช้วิธีการแตกแรงแล้วรวมแรงดูนะครับน่าจะได้คำตอบลุยเลยครับข้อสุดท้ายนะครับจงหาแรงรับจากแรง F1 F2 และ F3 ว่ามีขนาดเท่าไหร่ถ้าเราแตกแรงได้นะครับหรือเขียนกราฟิกได้เราก็จะสามารถหาได้ทันทีไม่ยากอะไรนะครับข้อนี้แตกแรงแล้วรวมแรงนะครับหาแรงรับว่ามีขนาดเท่าใดนะครับลองดูนะครับดูเลยจบแล้วนะครับจบแล้วนะครับสำหรับการทำแบบฝึกหัดก่อนเรียนก็ลองดูนะครับว่าตัวเองทำได้มากน้อยแค่ไหนประเมินตัวเองดูนะครับ